เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง The Zone of Interest วิมานนาซีครับเป็นเรื่องราวชีวิตประจำวันของครอบครัวพลทหารชั้นสูงที่พวกเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ข้างค่ายกักกันในบ้านในฝันของพวกเขาท่ามกลางความรุนแรงและเสียงกรีดร้องที่ดังสนั่นพวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรมาร่วมสำรวจและหาคำตอบได้ใน The Zone of Interest วิมานนาซีครับก่อนอื่นเนี่ยครับก็ต้องขอขอบคุณทาง Branding Cinema ครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อของ The Zone of Interest ในครั้งนี้ครับต้องบอกว่าทีแรกผมไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้รู้แค่ว่ามันเกี่ยวกับครอบครัวที่อยู่กลางค่ายนาซีอะไรเงี้ยแล้วก็รู้ว่ามันเข้าชิงออสการ์นะครับก็เลยไปดูแล้วก็ก่อนเข้าโรงเนี่ยเปิดดูในมือถือครับตัวอย่างว่าหนังเป็นยังไงเพราะว่าไม่รู้เลยเห็นแค่โปสเตอร์แล้วก็เห็น A24 ครับก็เลยโอเคน่าดูขึ้นนะน่าดูขึ้นซึ่งส่วนตัวเนี่ยดูจบแล้วบอกเลยครับว่าหนังสำหรับผมเนี่ยผมชอบมากเพราะว่ามันเป็นหนังที่เจ๋งมากแต่ว่าความเจ๋งนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ความเจ๋งที่ทุกคนกินและอร่อยครับจะเป็นยังไงมาฟังกันครับอย่างที่ผมชอบอย่างแรกจากหนังเรื่องนี้คือเรื่องของงานภาพครับภาพของหนังเรื่องนี้อย่างแรกเลยครับมันถ่ายสวยฮะพวกไลท์ติ้งการวางเฟรมอะไรเงี้ยโอเคครับมันสวยแบบสามารถแคปมาทำวอลเปเปอร์ได้เลยครับแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยคือแต่ละซีนแต่ละช็อตเนี่ยมันมีการสื่อความหมายในแบบของมันผ่านการเล่าเรื่องด้วยองค์ประกอบภาพเอลิเมนต์ที่เกิดขึ้นภายในเฟรมภาพและที่ผมชอบเป็นพิเศษเนี่ยคือหนังเรื่องนี้มันจะมีมุมกล้องที่คล้ายๆกับสารคดีคล้ายๆกับกล้องวงจรปิดที่ตั้งไว้เพื่อที่ให้เราเนี่ยมองเข้าไปในครอบครัวเนี้ยในมุมมองของบุคคลที่3ครับถ้าเทียบกับหนังอย่างออฟเฟนไฮเมอร์ก็ได้หนังของโนแลนนะมันจะมีการตัดช็อตที่แบบเข้าไปหาตัวละครที่แทนความรู้สึกของตัวละครให้มุมมองของคนดูเนี่ยไปอยู่กับตัวละครแต่สำหรับ The Zone of Interest เนี่ยมันใช้วิธีการที่เอากล้องออกมาตั้งไกลๆหรือว่าตั้งไว้สักมุมหนึ่งของบ้านมันจะมีบางช็อตที่แบบมันถ่ายผ่านประตูบันไดอะไรเงี้ยมันจะเหมือนกับการที่เราเฝ้ามองครอบครัวนี้จริงๆซึ่งอารมณ์ที่ได้จากเอลิเมนต์ตรงเนี้ยมันก็ส่งผลกับเนื้อหาค่อนข้างเยอะเพราะว่างานภาพกับเนื้อหาครับมันไปด้วยกันมากๆครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของซาวด์สกอร์ครับต้องบอกว่าหนังเรื่องนี้มันไม่มีเพลงเลยนะฮะมีก็แบบน้อยมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นการทำเสียงของบรรยากาศคุณคิดสภาพครอบครัวหนึ่งที่แบบบ้านในฝันมีสวนเป็นแบบคุณนายชั้นสูงอยู่กับลูกๆ 3-4 คนมีสระว่ายน้ำเป็นบ้านแบบฟิลบ้านชนบทสงบสุขอะแต่ว่าแม่งตั้งอยู่ข้างๆค่ายกักกันของนาซีอะมันคือแบบการที่เราต้องดูชีวิตประจำวันของตัวละครท่ามกลางเสียงร้องระงมอะคือหลายๆครั้งครับเรารู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะด้วยความที่ผมก็เป็นคนที่รีเสิร์ชประวัติศาสตร์พอสมควรคือผมเบี้ยวสงครามอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยจะมีความรู้ตรงนี้อยู่พอตัวคือจริงๆผมว่าใครก็ดูแล้วรู้เรื่องแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ว่าหนังมันไม่เล่าด้วยภาพครับมันเล่าด้วยเสียงและแอมเบียนต์มันคือมันดีมากอ่ะเวลามีคนกรีดร้องขึ้นมาจากอะไรสักอย่างมันจะมีทางซ้ายขวาเซราวเสียงปืนที่ดังขึ้นโดยเราไม่รู้ว่ามันเป็นเสียงปืนหรือเปล่าเสียงของสัญญาณเตือนแบบอะไรอย่างเงี้ยคือ Zone of Interest เนี่ยเป็นหนังที่ใช้องค์ประกอบของเสียงเล่าเรื่องเยอะมากๆมันเป็นหนังที่ใช้เสียงคอนทราสต์กับภาพอะครับคือถ้าพูดเยอะมันจะสปอยล์แล้วก็เป็นว่าไอองค์ประกอบของเสียงเรื่องของบรรยากาศแอมเบียนเนี่ยแม่งแบบ MVP อะโคตรดีเพราะว่ามันใช้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการเล่าเรื่องแล้วการดีไซน์การมิกซ์ออกมาเนี่ยโหแม่งเจ๋งมากๆมันฟีลแบบเหมือนเราไปยืนอยู่ตรงนั้นจริงๆอะถึงแม้ว่ามุมกล้องเนี่ยมันจะแทนกล้องวงจรปิดแต่ว่ามันก็เหมือนว่าเราอะเป็นกล้องวงจรปิดที่ยืนอยู่ตรงนั้นท่ามกลางค่ายอัลสวิชเต็มด้วยเสียงร้องระงมของเฉลยศึกอะโอ้โหเฮียแม่งแบบหนังแม่งแบบอิมมอชันแนลดาเมจสัสๆแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันจะมีการใช้เสียงหลายๆเสียงแทนเรื่องของสัญญาบางอย่างที่จะเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องไปดูเองนะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของบทแล้วก็วิธีการเล่าอย่างที่ผมบอกเขาว่าหนังเรื่องนี้มันคือหนังที่เหมือนเราอะไปนั่งดูชีวิตของตัวละครมันคือหนังชีวิตประจำวันครับถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยคล้ายๆกับ Perfect Days แต่ Perfect Days เนี่ยคือมึงใจฟูมากแต่เรื่องนี้คือมึงใจแป้วมาก Perfect Days มันคือความสุขของคุณลุงขัดห้องน้ำคนหนึ่งแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันคือความสุขในชีวิตประจำวันของเหล่าทหารนาซีที่มีครอบครัวมีลูกมีภรรยาใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งแต่บ้านหลังนี้มันเป็นบ้านที่ดูอบอุ่นนะแต่ว่ามันตั้งอยู่ข้างๆค่ายกักกันน่ะ
เออเช่นหนังแม่งแบบแม่งเคิร์สสัตว์อ่ะเออแล้วคือถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะพูดว่าหนังมันเล่าชีวิตประจำวันเนาะแต่ว่าต้องบอกตามตรงครับว่าเฮ้ยมันเวิร์กมากเพราะว่าการที่เราได้เฝ้าดูชีวิตของตัวละครพวกเนี้ยมันเหมือนกับภูเขาน้ำแข็งอะครับมันจะเป็นเลเยอร์ที่ให้เราเห็นภาพรวมก่อนแล้วค่อยๆลงไปถึงแต่ละตัวละครการกระทำสิ่งที่พวกเขาถูกพูดถึงมุมมองของคนอื่นต่อพวกเขาตัวละครลูกรีแอคกับสิ่งพวกนี้ยังไงตัวละครแม่ของครอบครัวรีแอคกับสิ่งพวกนี้ยังไงครอบครัวนี้จะเป็นคนนอกเข้ามารีแอคกับสิ่งพวกนี้ยังไงรวมถึงตัวละครที่เป็นหัวหน้าครอบครัวครับอย่างตัวละครของลูดอล์ฟเฮิร์ตนะฮะเป็นทหารนาซีที่เขาเนี่ยคุมงานก่อสร้างของค่ายกักกันตรงนั้นซึ่งผมไปรีเสิร์ชเพิ่มมาเพราะว่าผมคุ้นชื่อนะครับมันเคยอ่านหนังสือนะก็คือเขาเป็นคนที่สังหารชาวยูไปแบบหลายล้านคนเลยทีเดียวแล้วก็ถูกตัดสินโทษให้ประหารชีวิตนะฮะพอสงครามจบลงเพราะว่าเป็นอาชญากรสงครามนะครับแล้วก็เขาเนี่ยระหว่างก่อนที่จะโดนประหารชีวิตเนี่ยเขาขอเขียนหนังสือในคุกนะฮะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับครอบครัวของเขาแล้วก็สิ่งต่างๆที่เขาเคยเจอมาซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในตะกอนของหนังเรื่องนี้จะบอกว่าการที่หนังเนี่ยให้เราเฝ้าดูไอซ์เบิร์กของชีวิตตัวละครเนี่ยแม่งแบบคือทีแรกเราเห็นเราก็รู้สึกว่ามันแบบมันวิบัติแล้วนะลงไปเรื่อยแม่งแบบแม่งวิบัติไปเดิมอีกว่ะแล้วคือหนังแม่งไอ้เหี้ยคือมันเจ๋งมากๆด้วยความที่มันเล่าเรื่องของชีวิตประจำวันของครอบครัวนาซีแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นมันค่อยๆสะท้อนบ้างบางอย่างออกมาทีละเล็กทีละน้อยแล้วบอกเลยว่ายิ่งเราดูยิ่งเราโฟกัสยิ่งเราตั้งใจเนี่ยไอ้เหี้ยแม่งยิ่งดิฟดาวน์ไปเรื่อยคือจริงๆหน้าหนังอะมันอาจจะดูแบบไม่ได้มีอะไรเลยนะเว้ยแต่ว่าพอนั่งดูจริงๆอ่ะไอ้เหี้ยแม่งมีอะไรมากด้วยความที่สภาพแวดล้อม environment แม่งแบบบิดเบี้ยวสัสๆอ่ะแล้วครอบครัวครอบครัวที่อยู่ท่ามกลางความบิดเบี้ยวแต่แม่งทำตัวกันแบบเหมือนแม่งไม่มีเหี้ยอะไรเกิดขึ้นอ่ะมันทำให้เราคนดูเนี่ยตั้งคำถามครับพอตั้งคำถามเนี่ยเราจะค่อยๆสังเกตอันนี้สำหรับผมนะพอเราสังเกตเนี่ยหนังมันจะอย่างที่บอกครับมันจะเล่าเป็นเลเยอร์แต่จริงๆอ่ะถ้าดูแบบไม่คิดอะไรอ่ะมันจะเพลนไปเลยแต่ถ้าดูแบบลึกจริงๆอ่ะคุณจะเห็นเลยว่าต้นเรื่องอ่ะมันโฟกัสภาพรวมแล้วก็ค่อยๆโฟกัสไปแต่ละตัวละครว่าตัวละครพวกนี้มันรีแอคยังไงมีความคิดเห็นยังไงจนถึงตัวละครของรูดอล์ฟเฮิร์ตเนี่ยคือแบบโอ้โหแบบมึงเป็นคนอยู่หรือเปล่าวะมึงยังมีความเป็นคนอยู่ในจิตใจของมึงหรือเปล่าวะคือแบบไอ้เหี้ยแม่งแบบโอ้โหแม่งเกินมนุษย์มากนะครับแล้วก็ด้วยความที่ความคอนทราสต์ของเอนไวรอนเมนต์กับรีแอคของครอบครัวแม่งแบบเป็นคนหูอะครับซึ่งไอสิ่งที่พูดมาเนี่ยต้องบอกครับว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังสงครามเพียงแค่ว่ามันไม่ได้มีซีนสงครามให้เราเห็นแต่ว่ามันก็สามารถสะท้อนเรื่องของความโหดร้ายของสงครามครับไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์หรือว่าวอร์ครามก็ตามผ่านเวลาชั่วโมงครึ่งของหนังเรื่องนี้ได้ดีมากๆคือแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากๆที่หนังเนี่ยมันเล่าความรุนแรงของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ความรุนแรงของสงครามโดยไม่มีภาพฆ่าภาพโหดภาพลมแก๊สซักฉากเลยทั้งเรื่องเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันเล่าผ่านเสียง environment สภาพแวดล้อมบรรยากาศแล้วก็ตัวละครพอเราสำรวจตัวละครลึกลงไปเนี่ยเราได้เห็นความบิดเบี้ยวมากขึ้นมากขึ้นและความบิดเบี้ยวตรงเนี้ยมันส่งต่อด้วยเหตุผลบางอย่างด้วย environment ด้วยสังคมครอบครัวที่หล่อหลอมที่จะเป็นยังไงเนี่ยคือคุณต้องไปดูเองครับแต่ว่าหนังอาจจะไม่ได้แบบเล่าตรงว่าเออเขาก็จบไปเป็นคนไม่ดีไม่ครับหนังคือแบบทิ้งมึงไว้ตรงนั้นอะให้มึงตามไปเองซึ่งผมชอบมากเพราะว่าผมชอบหนังที่คิดเยอะนะฮะแล้วเรื่องเนี้ยคือแบบเราได้คิดตามเราค่อยๆได้เห็นแล้วแบบเฮ้ยโหแม่งดีฟดาร์กดาวสัสๆนะครับอย่างสุดท้ายที่ชอบครับคือเรื่องของนัยยะสัญญะของหนังเรื่องนี้ด้วยความที่เป็นหนังออสการ์เนาะแล้วก็จังหวะจะโคนการเล่าค่อนข้างจะเป็นหนังอาร์ตเฮาส์สูงมากๆแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่ามันไม่ดูยากขนาดนั้นเพราะว่าถ้ามึงเป็นคนอะถ้ามึงมีความเป็นมนุษย์อยู่ในจิตวิญญาณของมึงอะมึงก็ดูเข้าใจได้ครับถ้าแบบคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบเห็นสิ่งหนึ่งดีงามมากๆแล้วยอมที่จะฆ่าคนอื่นที่ไม่เห็นด้วยกับคุณเพื่อแบบสิ่งนั้นอะเหมือนกับอ่ะยกตัวอย่างอย่างเช่นแบบคุณฝักใฝ่การเมืองฝั่งนึงมากๆเลยแล้วคุณคิดว่าการทำลายล้างอีกฝั่งอะมันจะทำให้ฝั่งของคุณอะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ทำให้ประเทศนี้มันยั่งยืนยืนยงยืดยาวมาถึงทุกวันนี้สิ่งที่สร้างประเทศนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคงอยู่ต่อไปแล้วแบบมันทำให้ประเทศนี้แม่งแฮปปี้คนรุ่นใหม่แม่งไม่เห็นด้วยฆ่าแม่งไปเลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นอะคุณก็จะพอมองเห็นอะไรได้บ้างอย่างเรื่องนี้ครับเพราะว่านั่นเป็นหนังที่ค่อนข้างชั่งน้ำหนักให้กับมนุษยธรรมของมึงพอสมควรนะครับกับการดูหนังเรื่องนี้คือถ้าคุณเป็นคนที่แบบคนที่ต่ำกว่ากูแม่งก็แบบเศษหญ้าเท่าทุลีฝุ่นอะแม่งก็แบบหนังเรื่องนี้มันอาจจะไม่ทำงานกับคุณไงเพราะแบบเอ้ยมันก็แค่ชีวิตของคนอื่นอะ
มันไม่ได้แบบมีค่าอะไรเพียพูดเยอะไม่ได้วะประมาณนี้แล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าสัญญาในหนังเรื่องนี้แม่งดีมากๆไม่ว่าจะเป็นนะครับสัญญาในระหว่างเรื่องที่มีการแทรกเรื่องของรีแอคชั่นตัวละครก็ดีการกระทำบางอย่างของตัวละครก็ดีการใช้ภาพอินฟราเรดเล่าเรื่องในบางจุดก็ดีองค์ประกอบภาพ environment ตรงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในฉากทุกอย่างมันมีสัญญาของมันที่ผมว่านำไปตีความในรูปแบบที่ให้ง่ายคือเอาไว้วิเคราะห์ตัวละครก็ได้และง่ายด้วยหรือว่าจะตีความลึกลงไปในมุมของการวิพากษ์สังคมการวิพากษ์สงครามก็ได้เช่นกันครับและก็อีกจุดที่ผมชอบมากๆคือในตอนจบของเรื่องจริงๆหนังเรื่องนี้มันมีการเล่นกับเรื่องของ Zone of Interest คำว่า The Zone of Interest เนี่ยทั้งเรื่องเลยครับจุดสนใจของเรื่องของผู้ชมของใครก็ตามมันคืออะไรในแต่ละเฟรมในแต่ละภาพในแต่ละซีนที่หนังต้องการสื่อออกมาตอนจบของเรื่องเนี่ยหนังมันมีการสวิชสำหรับผมนะมันเป็นการสวิช Zone of Interest ที่สะท้อนภาพของภาพรวมของเรื่องนี้ออกมาได้แบบโอ้แม่งจุกมากๆคือสำหรับผมอะอันนี้ผมไม่ได้สปอยมากแค่จะพูดที่ผมตีความให้ฟังนะผมมองว่ามันเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้พยายามครับที่จะบอกคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่าหรือใครก็ตามที่ได้ดูมันว่าคุณลองคิดดีนะว่าสิ่งที่คุณทำในตอนนี้คุณอาจจะแบบภาคภูมิใจกับมันคุณอาจจะแบบเฮ้ยแม่งดีสัสๆแต่ว่าวันหนึ่งอะถ้าสิ่งนี้อะมันถูกตกทอดลงไปในรุ่นต่อไปเขาจะยังภูมิใจกับสิ่งนี้อยู่ไหมแล้วเวลาเขามองคุณกลับมาเขาจะเห็นคุณเป็นวีรบุรุษที่แบบทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่น่าภูมิใจหรือว่าเขาจะมองคุณเป็นแค่คนคนหนึ่งที่สร้างโศกนาฏกรรมสร้างความผิดบาปไว้แล้วสิ่งนั้นเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้คนในประเทศเขาคนที่ถูกเรียกด้วยเชื้อชาติเดียวกับคุณเป็นคนเลวต้องรับวิบากกรรมที่คุณก่อหรือไม่หนังมันมีอะไรประมาณนี้ที่ฉากจบผมแบบโอ้โหคือมันจุกมากแล้วมันไม่ได้ใช้ได้แค่กับนาซีอ่ะทุกๆประเทศครับทุกๆครั้งที่เกิดความรุนแรงทุกๆครั้งที่เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทุกๆครั้งที่เกิดโศกนาฏกรรมสารตรงนี้เนี่ยมันยังมี power ยังมีพลังอำนาจยังมีอิทธิพลของมันเสมอครับส่วนเรื่องของการแสดงเนี่ยผมมองว่าเขาก็เล่นได้ดีนะคือทุกคนก็แบบใช้ชีวิตประจำวันอ่ะมันก็จะฟิลแบบน่าจะเล่นดีแหละแต่คือด้วยความที่หนังมันไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับคือผมเนี่ยจะสามารถจับโป๊ะการแสดงได้แค่2ภาษาคือไทยกับอังกฤษด้วยเรื่องของไดอะล็อกก็ดีความคุ้นชินของเราก็ดีพอแม่งเป็นภาษาอะไรก็ไม่รู้อันนี้ได้เป็นเยอรมันนะผมฟังไม่รู้เรื่องเว้ยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นแข่งหรือไม่แข่งแต่ส่วนตัวมองว่ามันก็เป็นแบบเรื่องของแบบเดลี่ไลฟ์อ่ะเขาก็เล่นดีเล่นแบบดีมากๆคือเราเชื่อเลยว่าคนคนนี้เป็นคนแบบนั้นจริงๆตัวละครเนี้ยมีอยู่จริงๆถึงแม้ว่าหนังเนี่ยโอเคครับมันอาจจะเป็นหนังของฝั่งโปแลนด์มั้งถ้าจะไม่ผิดนะมันอาจจะมีความไบแอสของมันอยู่เพราะว่าแบบเขาเป็นคนที่รับเอฟเฟกต์ของสงครามอ่ะแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นภาพสะท้อนที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าในหนังเนี่ยในทางตรงนะมันก็ไม่ได้แบบเบรมนาซีขนาดนั้นแต่ว่าในทางอ้อมเนี่ยแม่งก็อยู่แล้วครับรุนแรงนะแล้วก็มาถึงในพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างครับที่ไม่ชอบจริงๆเนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือรู้สึกว่าบางช่วงเนี่ยมันแอบเอื่อยไปหน่อยคือแบบมันมีความเหนื่อยของมันอยู่ด้วยความที่หนังมันเล่าแบบเดลี่ไลฟ์อะเนาะมันจะมีบางจุดที่มันแบบวนเป็นเซอร์เคิลอยู่นิดนึงแต่ว่ามันน้อยมากครับคือมีช่วงที่ผมนี่แอบหาวอยู่นิดหน่อยอะคือผมอะสอบเสร็จแล้วไปดูอ่ะคุณคิดสภาพว่าหนักแม่งหนักมากแล้วคือแบบผมก็หนักมากมาทั้งวันมันก็จะมีความเพลียๆของมันแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ชอบมากๆในเรื่องของวิธีการเล่าก็ดีอะไรก็ดีคือแบบหนังเรื่องเนี้ยเป็นหนังที่แม่งอาร์ตสัสๆแล้วมันไม่ได้อาร์ตแบบดูยากอ่ะแต่มันอาร์ตแบบในเรื่องของความสร้างสรรค์ในสารที่มันต้องการสื่อวิธีการเล่าอะไรต่างๆนะการเล่าหนังสงครามที่มีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์คนโหดโดยไม่มีฉากฆ่ากันเลยเนี่ยเชี่ยแม่งไม่ธรรมดานะครับก็สรุปง่ายๆครับโดยรวม The Zone of Interest วิมานนาซีพาผู้ชมไปสำรวจเรื่องราวชีวิตประจำวันของครอบครัวหนึ่งณวิมานในฝันท่ามกลางสภาพแวดล้อมสุดเลวร้ายได้อย่างยอดเยี่ยมครับสะท้อนภาพความโหดร้ายของสงครามผ่านเสียงบรรยากาศและตัวละครสุดบิดเบี้ยวโดยปราศจากภาพความรุนแรงใดๆได้อย่างน่าสนใจพร้อมทิ้งคำถามและก็สะท้อนภาพบางอย่างให้กับผู้ชมได้อย่างเจ็บปวดคมขายและยอดเยี่ยมครับแม้ด้วยวิธีการเล่าที่เฉพาะตัวและการตีความที่ค่อนข้างยากพอตัวจะทำให้หนังอย่าง The Zone of Interest เนี่ยอาจจะไม่ใช่หนังที่เหมาะกับทุกคนแต่ว่าส่วนตัวสำหรับผมเนี่ย The Zone of Interest วิมานนาซีเป็นหนังที่สร้างสรรค์เฉพาะตัวและยอดเยี่ยมในแบบของมันอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับก็ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณอยากหาหนังสงครามที่แบบไม่มีฉากสู้กันแต่ว่า
ามันมีความอิมแพคอย่างบอกไม่ถูกคุณควรลองดูครับแล้วก็ถ้าใครที่เป็นคนชอบศึกษาประวัติศาสตร์ศึกษาตัวละครรูดอล์ฟเฮิร์ตนะฮะศึกษาเรื่องของค่ายนาซีต่างๆนานาหนังเรื่องนี้เป็น1หมุดหมาย1เช็คพอยท์ที่คุณไม่ควรพลาดเพราะว่ามันสามารถสะท้อนภาพของคนในยุคนั้นได้ค่อนข้างดีถึงแม้ว่ามันจะมีความไบแอสในเรื่องของแบบเชื้อชาติอยู่อะเพราะว่าหนังมันอีกประเภทหนึ่งนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าจริงๆอะมันมีความไม่โรแมนติไซซ์กับบางโมเมนต์คือบางโมเมนต์อะมันดูน่ารักดีนะแต่ว่าด้วยบรรยากาศของหนังที่มันคอนทราสต์อะทำให้เออแม่งเป็นอิเลเมนต์ที่น่าสนใจดีอยากให้ลองดูครับจริงๆหนังเรื่องนี้อยากบอกว่าอยากให้ลองเปิดใจดูเพราะว่ามันเป็นหนึ่งในผลงานที่น่าสนใจมากๆกับการเล่าหนังสงครามความรุนแรงเล่าเรื่องของหนังครอบครัวหนังชีวิตที่แม่งบิดเบี้ยวเหี้ยๆนะฮะซึ่งจะบอกว่ามันเป็นหนังที่อยากให้ดูก็จริงแต่ว่ามันอาจจะเป็นหนังที่ไม่ได้เหมาะกับทุกคนด้วยเรื่องของวิธีการเล่าของมันที่มีคนเฉพาะตัวความเหนื่อยความหน่วงแล้วก็สัญญาของเรื่องรวมถึงสารของเรื่องที่ค่อนข้างจะหนักแล้วก็ไม่ได้แบบเสพง่ายขนาดนั้นนะครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าอยากดูจริงๆนะคือจริงๆอ่ะอยากให้ดูทุกคนแหละแต่ว่ากลัวแบบแนะนำว่าเฮ้ยไปดูเลยแล้วแบบมาเฮ้ยหนังเหี้ยดูไม่รู้เรื่องเลยหนังแม่งน่าเบื่อมากไปดูหนังอื่นดีกว่าจะบอกว่าคือคุณต้องเซตสมองให้โล่งๆครับหาความรู้ก่อนก็ดีเกี่ยวกับตัวของรูดอล์ฟเฮิร์สเรื่องของค่ายกักกันไทม์ไลน์ของสงครามในช่วงน่าจะช่วงกลางๆของสงครามโลกครั้งที่2นะถ้าคุณมีข้อมูลมีสมาธิหนังเรื่องนี้ต้องใช้สติในการดูสูงมากๆเพราะแม่งต้องจับโฟกัสกับประเด็นของเรื่องถ้าคุณมีสติมีสมาธิมีความรู้แล้วก็แบบเปิดใจอะเปิดใจอยากให้ลองดูเพราะว่ามันก็เป็นหนังที่มีวิธีการเล่าที่ค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มีอาร์ตในแบบของตัวเองที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับผมก็ The Sword of Interest วิมานนาซี9เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย The Sword of Interest วิมานนาซี7มีนาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณจะพึงเชื่อผมนะครับเพราะหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ